การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาถ้าเลือกเกิดได้เชื่อว่าคนเราคงอยากจะเกิดมามีร่างกายที่ครบพร้อมสมบูรณ์มีสติปัญญาครอบครัวฐานะเงินทองแต่ความเป็นจริงของชีวิตแล้วไม่มีใครสามารถที่จะเลือกเกิดได้จึงทำให้คนเรามีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทุกๆคนล้วนสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของตนเองได้เช่นเดียวกับนายบุญนาหอมหรือนาโต๊ดวัย44ปีที่มีต้นทุนชีวิตติดลบมาตั้งแต่กำเนิดพิการทั้งแขนและขาแต่เขาใช้ลมหายใจของเขาและร่างกายเท่าที่มีช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยหัวใจที่เกินร้อยพบกับรายการแทนคุณแผ่นดินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงพลังแห่งการคิดดีทำดีอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเพาะพันธุ์การทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีเพื่อตามติดชีวิตของหนุ่มกู้ภัยที่พิการทั้งแขนและขาตั้งแต่กำเนิดแต่หัวใจของเขาไม่เคยพิการกับคุณบุญนาหอมหรือนาโต๊ดคือว่าผมได้เห็นอุบัติเหตุบ่อยๆผมตัดสินใจว่าเออยังไงลองเป็นอาสาดูดีกว่าเผื่อที่ว่าจะได้ช่วยเหลือคนเป็นอุบัติเหตุได้ทันผมก็มีความสุขที่ผมทำไปพอผมช่วยไปแล้วจะมีคนมายกมือไหว้เออขอบคุณนะครับที่มาช่วยเหลือได้ทันอย่างนี้ผมก็ภาคภูมิใจครับตรงนั้นนะครับก็เป็นคนดีครับเฉพาะกับผมก็รู้ผมมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าตามที่ผมไปกับเขาอ่ะเขามีน้ำใจครับสิโตดถ้าเกิดเวลาเขามีแล้วไม่ว่าแต่ผมหรือคนอื่นไม่มีเนี่ยเขาจะช่วยแต่ถ้าเขาไม่มีก็ช่วยอย่างอื่นช่วยแนะนำช่วยอะไรพวกนี้เขาเป็นคนพูดง่ายว่าเขาไม่เห็นแก่ตัวเขาชอบใจตรงนี้ครับเขาเป็นคนที่ไม่ทิ้งเพื่อนฝูงรถก็รถตัวเองสิ่งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆวิทยุหรือเครื่องช่วยเหลือขั้นต้นต่างๆเนี่ยเงินตัวเองหมดเลยใช้ตังตัวเองทั้งสิ้นครับครับผมมีแต่ตังตัวเองหมดทุกอย่างครับผมแล้วนายตัวกู้ภัยนี่เขาไม่ได้จ้างนะครับเนี่ยไม่มีเงินเดือนให้นะไม่มีเงินเดือนให้เราต้องเอาตังตัวเองตังตัวเองที่รายได้จากการไปร้องเพลงเนี่ยนะใช่ถูกต้องครับผมทำงานผมไปร้องเพลงทุกคืนนี่ผมก็ต้องเฉลี่ยมา200 300มาเติมน้ำมันแล้วก็วิ่งเหตุต่อครับแล้วที่ทำเนี่ยได้อะไรเนี่ยผมทำไปแล้วผมมีความสุขครับที่ว่าผมอยากทำครับมีความสุขที่ว่าได้ช่วยเหลือคนอื่นมันคือความสุขทางใจของนาโต๊ดครับผมที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นครับผมแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ว่าผมช่วยเหลือเขาไปแล้วเขามายกมือไหว้ผมว่าขอบคุณมากเลยครับอะไรแบบนี้แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับ
บุญหน้าหอมหรือนาโต๊ดเข้าร่วมอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นอาสาสมัครกู้ภัยที่มูลนิธิไตรคุณธรรมจังหวัดชลบุรียาวนานร่วม20ปีมาแล้วทุกๆค่ำคืนหลังจากการร้องเพลงในร้านหมูกระทะจบลงนาโต๊ดกับสภาพร่างกายที่ไร้แขนขาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่นี้ก็จะออกตระเวนไปตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดในรูปแบบต่างๆยามวิกาลเช่นนี้นาโต้ครับทุกๆคืนที่ร้องเพลงเสร็จเนี่ยก็จะมาอยู่ประจำจุดสแตนบายที่นี่ครับผมร้องเพลงเสร็จผมก็จะมาประจำจุดหรือว่าสแตนบายที่นี่แล้วก็มีประจำจุดที่อื่นด้วยครับทุกที่ครับเพราะว่าตามจุดบางทีมีไฟแดงตามจุดไฟแดงหรือว่าอะไรผมก็ไปเฝ้าครับหรือว่าข้างล่างสะพานลอยใต้สะพานลอยเนี่ยครับต้องไปประจำไว้ครับมาถึงที่จุดสแตนบายแล้วเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับผมก็มาถึงจุดนี้แล้วผมก็รอเฝ้าฟังวิทยุครับเผื่อว่าทางศูนย์จะแจ้งมามีเหตุตรงไหนครับอ๋อพอมาถึงจุดสแตนบายแล้วเนี่ยก็เฝ้าฟังวิทยุครับผมถ้ามีเหตุเขาก็จะแจ้งมาที่วิทยุครับผมถ้าใกล้จุดของนาโต้ก็นาโต้ก็ต้องไปที่จุดเกิดเหตุครับไปตรวจสอบเหตุครับแล้วนาโต้นี่อยู่ทั้งคืนเลยใช่ไหมครับวันนี้บางคืนนะครับถ้าไม่อยู่ทั้งคืนนะครับถ้าคืนไหนมีเหตุน้อยผมก็กลับถึงบ้านตี 2 ตี 3ถ้าคืนไหนมีเหตุเยอะๆผมก็กลับบ้านสว่างครับแม้บ่อยครั้งที่นาโต๊ะจะได้ยินคนรอบข้างพูดสบประมาทว่าร่างกายพิการเช่นนี้จะช่วยคนอื่นได้อย่างไรแต่นาโต๊ะกลับไม่ท้อต่อสิ่งที่ต้องเผชิญและนำคำสบประมาทต่างๆมาเป็นแรงผลักดันให้ยิ่งต้องตั้งใจทำในสิ่งที่ตนเองรักอย่างสุดความสามารถระยะเวลายาวนานมากว่า20ปีกับประสบการณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจในชุดมูลนิธิไตรคุณธรรมได้สร้างบทพิสูจน์ให้คนในมูลนิธิด้วยกันยอมรับและไม่ได้มองนาโต๊ดเป็นคนที่เพิ่มภาระแก่พวกเขาแต่อย่างใดไม่รู้สึกอะไรผมเหมือนกับแกไม่ได้เป็นภาระอะไรเราอ่ะเหมือนกับแกมีแขนมีขาเหมือนคนปกติครับผมแกไม่ต้องว่าเฮ้ยอิงหยิบนู้นให้เราหน่อยนะหยิบนี้เราหน่อยนะไม่มีครับผมเขาจะหยิบของเขาเองอะไรทุกอย่างเองนอกจากว่าอยู่ที่สูงถ้าเกิดที่สูงนี่เขาไม่ถึงเขาจะใช้เราบอกหยิบนู้นหยิบนี้เราหน่อยมันก็ไม่ลำบากอะไรครับผมเขาไม่ครบ3-2เหมือนคนทั่วไปแต่การทำงานเขาก็สามารถช่วยได้อย่างอุบัติเหตุตามท้องถนนเขาก็สามารถช่วยแบบการจราจรบางครั้งก็สามารถลงมาทำแผลคนเจ็บได้เป็นบางส่วนถามว่าเป็นภาระไหมตรงนี้ไม่เป็นภาระนะครับถ้าพูดตามตรงแล้วไม่เป็นภาระกับทุกคนเขาไม่มีการเอาล้อเปรียบใครถึงเขาเป็นอย่างนี้คือเติมน้ำมันก็ตัวเขาเองอะไรเขาเองหมดทุกอย่างไม่เคยรบกวนคนอื่นไปสังเกตการดูนาโต๊ดเข้าเวรกู้ภัยนาโต๊ดเข้าเวรตั้งแต่3 ทุ่มจนถึง1 ทุ่มก็เหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรแต่1:30ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาคิดที่จะมาฆ่าตัวตายครับเขาจะมากระโดดน้ำตายแต่นี่คือเหตุการณ์ก็คือมีผู้หญิงเนี่ยเขาจะมากระโดดน้ำที่สะพานใหม่อยู่ใกล้จุดที่นาโต้กับทีมเข้าเวียนอยู่ครับเมื่อได้ยินเสียงวิทยุทุกส่วนที่อยู่ใกล้พื้นที่ก็เข้ามาตอนนี้นาโต้เข้ามาถึงพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ญาติเลยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาผู้ภัยต่างๆก็มาช่วยกันครับเกลี้ยกล่อมตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มที่คลายแล้วครับยังไม่ได้กระโดดลงไปครับทุกคนมาช่วยได้ทันต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ไปที่จุดเกิดเหตุก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมจนเขาเลิก
ความตั้งใจจะกระโดดน้ำก็มาพูดคุยกันแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็เกิดอาการเกร็งเครียดอะไรไปนะครับก็มีอาการเป็นไฮเปอร์เวนทิเลชันมีอาการที่ออกซิเจนเขาหายใจหอบถี่ดึงออกซิเจนไปใช้มากเกินก็จะมีอาการมือเท้าจีบเจ้าหน้าที่พยาบาลต่างๆกู้ภัยต่างๆก็ช่วยเหลือโดยการปฐมพยาบาลขั้นต้นเอาถุงเจาะรูมาครอบเพื่อที่จะให้อาการเขาทุเลาลงแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลต่อแล้วตัวก็ไปช่วยประคองศีรษะไปช่วยประคองถุงให้เขาด้วยนะครับแล้วก็เอาผู้หญิงคนนั้นไปส่งโรงพยาบาลจากเหตุการณ์เนี่ยพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาเครียดครับแล้วเขาคิดที่จะมาฆ่าตัวตายอยู่ที่สะพานใหม่อยู่ใกล้จุดที่นักโทษเข้าเวรตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆเขาก็มาช่วยกันเกลี้ยกล่อมแล้วก็เขาเลิกล้มความคิดที่จะกระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตายแล้วครับแต่ตอนนี้เขาเกิดอาการเกร็งเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ที่เขามีความรู้เนี่ยเขามาแนะนำว่าคล้ายๆลักษณะของการเป็นโรคอาการเรียกร้องความสนใจและก็เกิดอาการไฮเปอร์เวนทิเลชันคือการหายใจหอบถี่เอาออกซิเจนเข้าไปมากเกินก็จะมีการช่วยเหลือขั้นต้นโดยการใช้ถุงเนี่ยมาครอบแต่ถุงที่ครอบเนี่ยจะมาเจาะรูครับเพื่อที่จะให้เขารับออกซิเจนได้น้อยลงนั่นเองคือมันรับมากเกินไปมันก็เกิดอาการอย่างนี้ครับมันจะมือและเท้ากรีดเกร็งตอนนี้ก็คือพวกเขาจะช่วยกันลำเลียงพี่ผู้หญิงเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการตรวจรักษาต่อไปครับนักโทษครับก่อนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยได้เนี่ยมันต้องมีการฝึกมันต้องอบรมอะไรไหมครับอบรมเขาจะมีจัดการอบรมFR ฝึก FR ไปเรื่อยๆครับ FR นี่คืออะไร FR ก็คือว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรแบบนี้การประเมินเหตุการณ์ของคนเจ็บอะไรแบบนี้ครับอ๋อ FR คือการฝึกในการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับผมเป็นการปัจจุบันพยาบาลแล้วก็เป็นการประเมินบาดเจ็บเบื้องต้นในการคัดกรองครับผมถ้าสมมติว่าเขากำลังเห็นคนบาดเจ็บหนักๆอย่างเงี้ยเขาก็เดินก็ไปดูเขาคือว่าประเมินเหตุการณ์ได้แล้วว่าเออเราต้องปั๊มหัวใจหน้าอะไรนะแค่นี้เขาประเมินเหตุการณ์ดูรู้แล้วแล้วนักเต้นมีความรู้เกี่ยวกับให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับผมก็พอมีความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นว่าเออทำแผลบาดแผลเล็กๆน้อยๆหรือว่าขาแกนหักเนี่ยผมก็พอดูรู้ครับนั่นก็คือว่าเขาก็จะมีการสอนการอบรมครับผมเพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้ในด้านนี้ก่อนครับผมในระดับหนึ่งอะเบื้องต้นเนี่ยคือทุกคนต้องมีความรู้หมดแล้วครับผมสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาหลังจากที่ส่งผู้หญิงคนนั้นเข้าไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปประจำจุดเหมือนเดิมเข้าเวรต่อจนถึง3กว่าคงคิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะก็แยกย้ายกันกลับบ้านพักผ่อนกันนาโตก็กลับถึงบ้านเปลี่ยนชุดจะเข้านอนแล้วล่ะครับได้รับการแจ้งเหตุผู้หญิงคนเดิมครับออกจากโรงพยาบาลไปกระโดดน้ำและตอนนี้เธอกระโดดน้ำไปจริงๆครับสะพานหลวงสะพานหลวงช่วงสะพานใหม่ตอนที่หนึ่งตัวสอยยิบกระเดิมใจมีหญิงได้จะเป็นคนเดิมได้เป็นพยายามจะกระโดดสะพานได้ใกล้เคียงว่าจะตรวจสอบอีกทั้งหนึ่งเป็นต้นไป442 367ไปทั้งหมดเลยคุณครับเจอกันพยายามจะกระโดดสะพาน0314 5684 0314อีกแล้วอ่ะไอ้ผู้หญิงเมื่อกี้จะกระโดดอีกแล้วอ่ะเขาแจ้งมาว่าคนเดิมรับทราบเป็นรับเครื่องหน่อยจากรับแจ้งไปดีกว่าคนจะกระโดดสะพานคนเก่าคนจะกระโดดสะพานเออคนเก่าเร็วหมดลงไปแล้วหมดลงไปแล้วยังไปสามห้าหนึ่งสามแล้วเขาขอแสงสว่างว่าดีกว่าเวลานี้ครับ
ต้นก็กับเพื่อนคู่หูก็กลับไปที่เกิดเหตุเหมือนเดิมพอไปถึงเนี่ยเธอกระโดดลงไปในน้ำแล้วเจ้าหน้าที่ก็กระโดดตามไปช่วยกันก็ไปคว้าตัวไปได้ทันก็มีเสื้อชูชีพมีบอร์ดเชือกที่จะใช้ลำเลียงคนก็ช่วยกันตอนนั้นก็เหตุการณ์ในชลบุรีวุ่นวายกันอยู่แต่ว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เขาไปถึงล่วงหน้าก่อนแล้วเนี่ยเขาก็กระโดดลงไปคว้าตัวเธอไปได้ทันแล้วนะครับไอ้วีได้แล้วเฮ้ยกระเบื้องเลยเฮ้ยสาวขึ้นมาเลยด้วยอวัยวะที่ขาดพร่องของนัตโต๊ดปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้อื่นอยู่พอสมควรและด้วยเหตุนี้นั่นเองที่นัตโต๊ดจำเป็นต้องมีสหายข้างกายที่เปรียบดังคู่หูระหว่างกันทุกๆครั้งที่มีเหตุด่วนในพื้นที่รับผิดชอบนัตโต๊ดก็จะเป็นคนขับรถและให้เพื่อนอาสาคนสนิทเป็นฝ่ายวิทยุประสานงานเช่นนี้อยู่เป็นประจำถ้าเวลาจะมีเหตุครับผมจะวิ่งก็ไป2คนครับผมไม่มีใครไปด้วยทุกวันเวรผมจะการนัดโต๊ะนี่จะออกมา 3-5 ทุกวันต้องรอนัดโต๊ะกลับจากร้องเพลงถึงจะได้ออกมา 3-5 เขตเมืองมีเหตุแถวนี้ก็ไปครับผมถ้าเกิดไกลติดภายในหรือหนักก็จะไปกันครับผมนัดโต๊ะครับเป็นผู้ภายในนานกี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณ15ปีกว่าแล้วครับ15ปีส่วนการร้องเพลงเนี่ยนัตโต๊ดก็ร้องเพลงมาทั้งชีวิตอยู่แล้วครับผม15ปีมันก็นานนะครับเนี่ยแล้วนัตโต๊ดมาเป็นกู้ภัยได้ยังไงครับก็ผมออกเดินสายร้องเพลงไปผมก็เจอบัตรเหตุบ่อยๆเลยจิตใจอยากจะช่วยเหลือคนที่แบบกำลังบาดเจ็บอยู่ออกเดินสายตระเวนร้องเพลงไปเนี่ยครับก็เห็นอุบัติเหตุครับเจออุบัติเหตุผมก็คิดสงสารเขาเลยว่าคิดว่าอยากจะมาสมัครเป็นอาสาดีกว่าชีวิตของนัตโต๊ดนอกจากความสุขที่ได้รับจากการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่เขารักการได้เห็นรอยยิ้มและเสียงปรบมือและความสุขของนัตโต๊ดอีกหนึ่งอย่างของเขาก็คือการที่เขาได้อุทิศตัวและหัวใจในการทำกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือสังคมราตรีอันยาวนานกับเมืองใหญ่ที่ดูเหมือนจะเงียบสงบค่ำคืนนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ให้พวกเราได้รับรู้ว่าอาสาสมัครกู้ภัยภายใต้ภารกิจที่ไร้ซึ่งอัตราค่าจ้างแล้วนั้นยังเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยแท้และท่ามกลางเหล่าบรรดาผู้เสียสละคนอื่นๆก็ยังมีผู้เสียสละที่ร่างกายมีเพียงครึ่งท่อนแต่จิตใจของเขานั้นกลับเป็นอาสากู้ชีพเพื่อผู้อื่นมาแล้วกว่าค่อนชีวิตและจะมีสักกี่คนที่แม้ร่างกายจะพิการไร้แขนขาร้องเพลงแลกเศษเงินเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้อื่นได้ดังเช่นนัตโต๊ดนายบุญนาหอมอาสาสมัครกู้ภัยที่หัวใจไม่เคยพิการเบื่อไหมเนี่ยแบบเนี้ยก็ถ้าเบื่อก็ไม่เบื่อแล้วก็เพราะว่าเรามาเป็นอาสาแล้วจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องช่วยเหลือเขาให้รอดตายเหตุการณ์แบบนี้ความรู้สึกท้อแท้ท้อถอยเนี่ยมันอาจจะเกิดได้กับทุกคนใช่ไหมครับพี่อิงครับใช่ครับเราก็อย่าไปซ้ำเติมเขาครับช่วยเขาช่วยเขาช่วยที่เราช่วยได้ครับจะตีสี่แล้วหลังจากที่ช่วงตีหนึ่งเนี่ยเขามาพยายามฆ่าตัวตายในครั้งแรกจะกระโดดนะก็เรียกว่าเคลียร์ขี้คายสถานการณ์ไปได้แล้วครับแต่ผลสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลมาโดดลงไปอีกตีสามกว่าก็จะเอาขึ้นมาได้เกือบตีสี่แล้วครับถือว่าอาสากู้ภัยทุกคนเนี่ยเสียสละนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดเบื่อหน่ายที่จะมาช่วยเหลือครับครับที่ประทับใจจากเรื่องราวชีวิตของนัตโต๊ดก็คือนัตโต๊ดเกิดมามีร่างกายที่ไม่พร้อมแต่หัวใจของเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นเสมอครับในคนที่เขาเป็นอาสาสมัครเข้าเวรกู้ภัยตามจุดต่างๆเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเขาเปิดไซเรนเขาขับรถเร็วเนี่ยรู้ซึ้งเลยครับว่าเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยมันคือวินาทีแห่งความเป็นความตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับเวลาเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆหรือรถพยาบาลต่างๆที่เขาเปิดไซเรนขอทางเนี่ย
ให้ความสะดวกร่วมไม้ร่วมมือให้ทางเข้าไปเถอะนะครับวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นมันสำคัญทุกเสี้ยวนาทีจริงๆครับเป็นกู้ภัยเลยครับเพราะที่ผมเป็นกู้ภัยนะครับเพราะว่าผมออกเดินสายไปร้องเพลงนะครับเวลาไปผมก็เจออุบัติเหตุบางทีมันเจออุบัติเหตุบ่อยๆเลยคิดว่าเจออุบัติเหตุบ่อยๆเนี่ยถ้าเราเป็นอาสาคงจะช่วยเหลือก็ได้ทันเลยสมัครเป็นอาสาพอทำไปผมก็ติดผมไม่อยากจะเลิกครับเพราะว่ามันมีความสุขแล้วที่ว่าได้ช่วยเหลือคนอื่นทีแรกว่าจะทำเล่นๆไปพอทำไปแล้วมันไม่อยากเลิกครับไม่เคยมีเบื่อเลยครับมันทำไปแล้วมันมีความสุขได้ช่วยเหลือคนไปแล้วมันมีความสุขไม่เคยที่ว่าจะเลิกไม่เคยมีเบื่อไม่เคยมีอะไรครับไม่ได้อะไรตอบแทนก็คือว่าได้ความขอบคุณสิ่งตอบแทนเราในจำนวนเงินจำนวนอะไรนั้นไม่มีครับมีแต่คำขอบคุณแล้วก็ความภาคภูมิใจอยากจะฝากถึงทุกๆคนนะครับเราจงร่วมกันทำความดีอย่าปล่อยปะละเลยในสังคมไทยเรานะครับหากเราได้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็ดีเหมือนกันครับณตอดแม้ร่างกายของเขาจะไม่พร้อมแต่หัวใจของเขาพร้อมที่จะสู้กับทุกเรื่องราวเสมอหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังท้อแท้หรือสิ้นหวังเชื่อว่าชีวิตของณตอดคืออีกหนึ่งพลังที่จะสร้างกำลังใจให้คุณก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่ท้อสัปดาห์หน้ารายการแทนคุณแผ่นดินยังคงมีเรื่องราวและแรงบันดาลใจในการทำความดีมานำเสนอเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับการทำความดีอย่าปล่อยปะละเลยในสังคมหากเราได้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็ดีด้วยกันครับ